เพื่อนๆชาวราศีกรกฎทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Quick Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีกับคุณนะคะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎทุกคนนะคะว่าในเดือน November 2019นี้นะคะดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้าง นะคะทั้งคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนและคนที่เป็นคนโสดค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3เซกชันด้วยกันนะคะเซกชันแรกค่ะคือภาพโดยรวมนะคะของชาวราศีกรกฎทุกคนนะคะเซกชันที่2นะคะก็จะเป็นเซกชันในส่วนของคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนและเซกชันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของคนที่เป็นคนโสดนะคะโดยในวันนี้นะคะเราก็จะเป็นการเปิดไพ่ใช่จริงๆแล้วพี่อาจจะพูดซ้ำก็เลยแถออกไปนะคะพี่อาจจะบอกว่าอยากจะให้ keep in mind ไว้นะคะว่าจริงๆแล้วนี่เป็นเพียงแค่ general reading นะคะไม่อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับทุกคนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เปิดใจนะจ๊ะซึ่งเรื่องอาจจะไม่ตรงกับทุกคนก็ได้จริงๆและคลิปนี้ควีนก็ในถ้าสังเกตนะคะก็คือคลิปของพี่อาจจะไม่ได้มีความดราม่าอะไรทั้งนั้นนะจ๊ะก็อยากจะส่งต่อพลังบวกให้กับทุกคนนะคะเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนและก็หวังว่าทุกคนนะคะจะส่งต่อคลิปวิดีโอดีๆอย่างนี้นะคะไปให้เพื่อนๆถ้าคุณคิดว่ามันมีประโยชน์สำหรับคุณนะคะและคนที่คุณรักค่ะก็จะ appreciate มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆถ้าจะกดติดตามกันนะคะกดกระดิ่งได้เลยนะคะส่วนใครอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะหลังไมค์หมาควีนได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะโอเคค่ะ so today we do have this one นะคะเป็นภาพ energy โดยรวมนะคะI surrender to a power greater than me ค่ะฉันซีโรราบให้กับพลังที่มันยิ่งใหญ่กว่าฉันเองนะคะหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณนะคะยอมนะคะยอมให้ยอมรับความรู้สึกของตัวเองยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถ้าคุณยอมรับได้เมื่อไหร่นะคะแล้วมันจะมีสิ่งที่มันน่าตื่นเต้นหรือสิ่งที่มันดีเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคือทุกอย่างมันจะดำเนินเป็นไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นนะคะนะก็จำไว้เลยว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเอพิโซดนี้นะคะในเดือนนี้นะคะ November พฤศจิกายนนะคะซีโรราบให้กับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้แถวบ้านเรียกว่า Let go of control issue ค่ะถ้าจำใครลูกเสือของพี่นะเนาะ Let go of control issue นะคะก็คือปล่อยไปเลยค่ะอะไรที่มันควบคุมไม่ได้ก็คือปล่อยมันไปนะคะปล่อยมันไปอย่างที่เป็น let it go นะคะสำหรับ energy ในเดือนนี้นะคะคุณได้ dragon ค่ะ beware of self delusions ค่ะ delusion แปลว่าหลงเซลล์ดิลูชันคือการหลงตัวเองนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของการหลงตัวเองนะคะการหลงตัวเองกับการ affirmation ว่าเราเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ยอดเยี่ยมต่างกันนะคะความหลงตัวเองคือคุณไม่ฟังใครเลยฉันเก่งอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ข้านี่แหละใหญ่ที่สุดคุณไม่ฟังใครแต่ว่าการที่คุณบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมนั่นหมายถึงว่าคุณกำลังเคารพตัวคุณเองนะคะมันจะต่างกันนะถัดมานะคะ wishbone ค่ะ wishbone นะคะ a wish is granted ค่ะ granted แปลว่าที่ได้รับนะคะคุณกำลังจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะไม่ว่าคุณจะปรารถนาอะไรอยู่ก็ตามนะคะคุณจะได้รับในสิ่งนั้นนะคะมีโอกาสสูงมากนะคะ fair man ค่ะ fair แปลว่ากลางๆผู้หญิงสวยปานกลางค่อนข้างจะยุติธรรมเป็นงานวัดนะคะแฟร์แปลว่าสวยปานกลางค่อนข้างจะยุติธรรมและงานแฟร์งานอีเวนต์นะคะคำนี้นะจ๊ะโอเค dealings or relationship with a man with blonde gray or white hair ค่ะคุณนะคะกำลังจะต้องดีลหรือต้องอยู่ใน relationship กับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผมสีบอนผมสีขาวหรือว่าเป็นคนแก่นะคะหรือคนผมสีเทานะคะนะอาจจะเด็กกับชาวต่างชาติอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นะคะนะทีนี้เมื่อกี้แฟร์ที่พูดไปนี่คือเป็นคำศัพท์ที่มันแวบขึ้นมาในหัวสมัยตอนที่ควีนเรียน N concept นะคะก็ปันจำยังจำได้จนถึงวันนี้เลยค่ะแฟร์ผู้หญิงสวยปานกลางค่อนข้างจะอยู่ที่ทำเป็นงานวัดใครอยากได้ที่เด็กก็ไปเรียนได้นะคะโอเคถัดมานะคะ
อาหารที่คุณควรจะกินนะคะในเดือนนี้นะคะ Page of Sweet นะคะก็คือคัพเค้กนะคะงดไปก่อนนะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนนะคะชาวราศีกรกฎค่ะแต่คุณควรจะไปทาน The Extra Firm One The Extra Firm One นะคะก็คือชีสนะคะชิ้นโง่ๆนะคะเยอะแยะมากมายก็ทานได้นะคะก็จะเสริมดวงของคุณนะคะให้มันดียิ่งขึ้นไปนะคะและ The Fountain นะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นโคคาโคล่านะคะเป็นเป๊ปซี่โค้กอะไรอย่างนี้นะคะก็ดื่มได้นะคะก็จะเพิ่มความอ้วนกันไปนะคะโอเคก็ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราจะมาดูกันที่ว่าตอนนี้เป็นยังไง energy นะตอนนี้นะคะEnergy นะตอนนี้นะคะจริงๆก็ดูไม่ได้แย่นะเพราะคนของคุณนะคะก็ดูที่จะสนใจคุณนะคะความรักมันยังอยู่ใน relationship นี้นะคะความรักยังคงอยู่ใน relationship นี้มีการพูดคุยสื่อสารกันเกิดขึ้นท่านเงียบหายไปก็อาจจะได้พูดคุยกันนะคะนะอันนี้นะคะก็มองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถไปต่อได้ในอนาคตและก็จะมีชัยชนะความสำเร็จเกิดขึ้นได้นะคะก็พยายาม stay positive ไว้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็ดูยังไม่แย่หรือว่าถ้ามันจะแย่ก็อาจจะเป็นที่ illusion ความคิดของตัวคุณเองนะคะนะโอเคถัดมานะคะถัดมาเดี๋ยวดูว่าคนของคุณนะคะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะคนของคุณเขาคิดยังไงกับคุณนะจ๊ะโอเค Knight of Wands นะคะ Two of Okay สิ่งที่ควีนจะบอกนะคะก็คือ energy มัน fulfill มากมัน overwhelm มันทำให้เขารู้สึกกลัวขึ้นมานะคะทั้งหมดนี้เนี่ยมันขึ้นมาที่ขึ้นมาเนี่ยคือเขารู้สึกเหมือนกับว่ายิ่งเขาพูดกับคุณเขายิ่งรู้สึกชอบคุณเขายิ่งรู้สึกอยากไปต่อกับคุณเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณอย่างหมกมุ่นคุณเข้าไปวนเวียนอยู่ในหัวของเขานะคะคุณทำให้เขาไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะทำยังไงต่อไปดีไม่ใช่เขาไม่รู้เลยว่าเขาควรจะทำยังไงต่อไปดีอันนี้พอเป็นเรื่องของเขาใช่ไหมทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าเขามีกำแพงเกิดขึ้นมาเขามีความกลัวค่ะอาจจะกลัวว่าอันนี้คืออาจจะเป็นอดีตของเขานะคะแล้วนี่อาจจะเป็นตัวเขาตอนเด็กๆ เนี่ยเขาอาจจะกลัวว่ามันจะจบแบบในอดีตหรือความรักที่เข้ามามันจะไม่ดีหรือคุณอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาคุณอาจจะไม่ได้ดีเหมือนอย่างที่เขาคิดไว้นะคะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดเขาเลยตัดสินใจไม่ได้ในความสัมพันธ์ว่าเขาจะเอายังไงต่อไปดีจ้ะแต่ฉันรู้ว่าฉันคิดถึงคนนี้อย่างหมกมุ่นและฉันก็ชอบเขามากๆเลยมันก็มีเดอร์ตี้ต่อตาแกเรื่องบอกจะ over acting เรียนการแสดงมามันก็จะมีบ้างอะไรบ้างตอนเรียนมหาลัยก็มีวิชาการแสดงนะคะเรียนคณิตศาสตร์แบบนี้แล้วคือก็จะบอกว่าเขารู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นรัวเต้นแรงเมื่อคิดถึงคุณและเขาก็หยุดคิดถึงคุณไม่ได้และเขาก็คาดหวังว่าคุณกับเขาเนี่ยมันน่าจะมีอนาคตร่วมกันนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนะคะซึ่งถ้าถามว่ามันยังพอไปต่อได้ไหมคือนอกจากจะอีการที่เขากลัวแล้วเนี่ยคือมันก็อาจจะไปต่อได้อยู่นะอ่ะไหนลองดูซิเขาคิดยังไงกับคุณอีกคิดยังไงกับคุณอีกนะคะสิ่งเขาคิดกับคุณอีกนะคะคือเขายังตัดสินใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันดูไปเร็วเกินไปนะคะอย่างที่บอกก็คือบางคนในที่นี้นะเดี๋ยวก่อนนิดนึงอาจจะเพิ่งไปทะเลาะกันมาด้วยแต่ว่าเป็นแค่บางคนนะคะอาจจะมีการทะเลาะกันมีปากเสียงมีการงอนกันแล้วมันทำให้เขาแบบยังตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าเขาควรจะทำไงพอมันทะเลาะกันแล้วอะไรอย่างนี้นะทีนี้เนี่ยเขาอยู่ในช่วงลังเลใจค่ะแต่ควีนสัมผัสได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ
มันค่อนข้างไปเร็วหรือบางคนอาจจะคิดว่าก็ไปช้าแต่ตัวเขาอะค่ะก็มองว่าจริงจริงเนี่ยมันเร็วเกินไปสำหรับเขานะเขาคิดอย่างนี้นะคะซึ่งด้วยความที่มันเร็วเกินไปสำหรับเขาเขาเลยต้องการที่จะจบเขาจะจบอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะ transform ตัวเองให้เป็นแบบอะไรที่มันใหม่ขึ้นดีขึ้นเป็น better person ขอดูก่อนว่าเขาจะจบอะไรนะคะเขาคิดจะจบอะไรจ๊ะสองถ้วยมีบางอย่างที่ทะลักทลายเข้ามาในหัวควีน Sorry อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะ Season change The weather change Please take care of yourself โอเคเขารู้แล้วแหละว่าเขาชอบคุณมากเขารักคุณมากคุณคือคนที่เขาฝันหาคุณคือแบบเป็นได้ทั้งเดอะสไตน์เป็นทั้งเดอะเวิลด์ you complete me you had me at hello actually นะบางคนในที่นี้เป็น love at first sight สำหรับเขาเลยแหละเออแกเขาชอบแกมากเลยนะเออเขาชอบมากเลยนะแต่เหมือนเขาจบอะเขาต้องไปจบคิดว่าเขาเตรียมตัวที่จะจบความกลัวของตัวเองจบความกลัวความหวาดระแวงนะแล้วเขาจะจบการตัดสินใจที่ยังตัดสินใจไม่ได้คือเขาจะ try to make a decisionfor this relationship อ่ะเขาจะพยายามอย่างมากที่จะตัดสินใจแล้วว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปแบบไหนนะคะเพียงแต่ว่าเขายังตัดสินใจไม่ได้เขารู้ว่าเขาชอบคุณเขารู้ว่าเขารักคุณรู้ว่าคุณเป็น the one ของเขาแต่เขายังตัดสินใจไม่ได้ค่อนข้างยังคิดมากอยู่แล้วก็เหมือนกลัวนะคะกลัวความเสียใจล่ะคือความเสียใจจะเป็นไมเกรนหรอค่ะคนอยู่ชาวซีมกรกฎจะเป็นบ้าไปแล้วนะแล้วเหมือนเขาก็รออยู่เขาเลยอาจจะแบบมีดิสแทนบ้างแต่ว่าถ้าตอนนี้ไม่ได้คุยกันอาจจะได้คุยกันแต่ถ้าตอนนี้คุยกันอยู่เนี่ยมันก็คุยกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้คืบหน้าไปไหนแต่เขาก็รู้ตระหนักรู้ realize that I really like you I'm so into you I'm so into you with the heart beatI'm so into you มากชอบคุณมากจริงๆนะคะแล้วก็คุณนี่แหละคือคนที่เขาอยากจะไปต่อนะคะอ่ะแล้วเขาคิดจะทำยังไงกับคุณต่อไปแล้วก็จะไปดูว่าคุณคิดคุณรู้สึกไงกับเขาแล้วก็สถานการณ์ในเดือน November จะเป็นยังไงบ้างนะคะไปอย่างรวดเร็วค่ะเพราะคุณมีคิวต่อคุณจะไปดูดวงต่อคุณก็แวะมาทำคลิปให้ทุกคนโอเคคิดจะทำยังไงกับคุณหรอถามหาความแน่นอนจากเขาอาจจะยังไม่ได้ในเดือนนี้เพราะว่าเขาเองก็ยังตัดสินใจไม่ได้จะยังตัดสินใจไม่ได้ต่อไปแต่เขาก็เริ่มจะรู้จิตลึกๆเขาอยู่กับเราจิตหรือเขาชอบเราเขารู้ว่าเขาชอบเรานะแต่ว่าเขาก็อาจจะทำบ้างไม่ทำบ้างเหมือนหมายาไก่เข้ามาให้คุณงงๆแล้วก็หายไปแล้วก็อาจจะทำให้คุณอึดอัดเบาๆแล้วก็หายไปแล้วก็อาจจะเหมือนมาจุ๊บคุณแล้วก็หายไปจุ๊บคุณในที่นี้คือมาหยอดคุณนะมาอ่อยคุณมาหยอดคุณแล้วก็disappear gone เขาจะหายไปเออจริงๆคือเขามาแล้วแบบเออเขาจะหายไปเลยหายไปแล้วก็หายไปแล้วไงแล้วก็กลับมาใหม่นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณเป็นโซเบทของเขาเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ complete เขานะคะเบื่อเนาะพวกที่แบบรู้ใจแบบรู้ว่าชอบแต่แบบไม่ทำอะไรอะน่ารำคาญมากเลยเนาะใช่ไหมเออเขาก็จะเข้ามาไม่ไปไหนแหละมาหายๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะเข้ามาเหมือนตีเนียมเป็นเพื่อนแล้วก็จากไปแล้วก็กลับมาใหม่จากไปกลับมาใหม่เป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะรวบรวมความกล้าตัดสินใจได้สักทีนึงแล้วเขาจะ make a decision แล้วมันถึงจะดีขึ้นนะคะนะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคุณกับเขานะคะความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนะคะความสัมพันธ์ของเอ้ยชาวราศีกรกฎนะคะกรกฎแคนเซอร์นะคะรู้สึกยังไงกับคนของชาวกรกฎคนรู้สึกว่าเขามีคนอื่นค
ุณรู้สึกว่าคุณกำลังถูกทดสอบถ้าเขาไม่มีคนอื่นคุณรู้สึกว่าเขากำลังแบบทดสอบคุณอยู่คุณรู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์มันไปแบบช้าๆแต่สำหรับเขาเขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันไปเร็วนะคะคุณรู้สึกว่าคอมมูนิเคชันของเรามันน้อยเกินไปแล้วคุณอยากจะได้คำได้รับการพูดคุยที่มากกว่านี้คุณอยากจะให้เขาตอบข้อความคุณเร็วกว่านี้คุณอยากจะให้เขาเปิดใจให้กับคุณมากกว่านี้แต่เขาไม่ได้ทำให้คุณขนาดนั้นเขาไม่สามารถ he cannot offer what you want so that you feel sad คุณรู้สึกเศร้าเสียใจ sorrow คุณรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งคุณรู้สึกเหนื่อยล้าทำไม energy คุณ negative อย่างนี้คะ energy เขาแบบ positive จะตายเพียงแต่เขาสับสนเฉยเขาจะ modern confused อะไรอย่างนี้เออแต่ทีนี้เนี่ยคือแต่พอนึกถึงภาพความหลังเนี่ยคุณก็ยังรู้สึกดีกับเขาอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้ราศีกรกฎอาจจะแบบ I'm so tired love song you're just wanna go home yeah you're so tired คุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้คุณเลยอาจจะขอไปพักใจก่อนขอถอยไปตั้งหลักก่อนนิดนึงแล้วก็มีบางคนคิดจะลองใจเขาด้วยคิดว่าตกลงจะชอบฉันจริงๆไหมนะคะก็รากฏบางคนเป็นอย่างนี้นะอยากลองก็ลองไปถ้าคิดว่าผลของการลองแล้วเนี่ยมันจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นก็ทำไปเถอะนะจ๊ะถ้าเป็นควีนคือก็จะเลือกไม่ที่จะไม่ทำแล้วอยู่เฉยๆดีกว่าใครอยู่เฉยๆนะคะวินที่สุดแล้วค่ะแล้วก็เอทอปโคยนะคะแต่คุณก็ยังนึกถึงความทรงจำที่ดีระหว่างคุณกับเขาแล้วคุณก็คาดหวังว่าสิ่งที่คุณ make the effort ไปเนี่ยมันจะ success อ่ะมันจะสำเร็จแต่คุณอยากจะบอกได้ว่าคุณได้ใบนี้ที่รักเนี่ย beware ไม่ใช่อันนี้หลงตัวเองแป๊บนึง oh you got this one wishbone นะคะ a wish is granted นะคะ take for the granted no not the grantedOkay, a wish is granted นะคะก็คือสิ่งที่คุณต้องการนะคะกำลังจะได้รับค่ะนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับในสิ่งที่ต้องการถ้าคุณอยากเลิกกับเขาคุณได้เลิกกับเขาถ้าคุณอยากหยุดคุยกับเขานะคะคุณได้หยุดคุยคุณได้รับสิทธินั้นเดี๋ยวนี้นะคะคุณอยากได้อะไรคุณต้องได้นะแต่ว่าบางทีในเรื่องของแบบถ้าถามว่าจะได้เป็นแฟนไหมเดือนนี้อาจจะยังนะแต่ว่าในอนาคต who knows ใครจะไปรู้บ้างแต่ว่าอย่าเพิ่งถอดใจค่ะว่าคุณบางคนดูจะถอดใจนะคุณก็ถ้าถามว่าทำไมไม่ต้องถอดใจก็ย้อนกลับไปฟังใหม่ว่าควีนพูดมาแล้วกันว่าเขาสื่อไงกับคุณโอเคนะคะสุดท้ายท้ายสุดแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตในเดือนนี้นะคะในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องที่น่าหงุดหงิดเกิดขึ้นนิดนึงคือหมายถึงเขาก็คือเขาชอบคุณก็จริงแต่คุณนึกออกปะคือเขาแบบแม่งไม่เช็คแอคชั่นใดๆทั้งนั้นแล้วมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกฟัดเทสสึกหงุดหงิดมากนะคะanyway นะคะบางคนอาจจะคุยอยู่กับคนที่เป็นต่างชาติหรือเป็นคนราศีเมษหรือเป็นคนระยะไกลหรือเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองและเป็นคนที่ไม่ชอบโชว์ความรู้สึกแล้วคุณก็เลยไม่รู้ว่าwhat does he feel about you เอ้ยตกลงเขารู้สึกไงกูวะอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยในเดือนนี้ความสัมพันธ์ค่ะเหมือนอยากจะบอกว่าถ้าอยากจะให้คุณ move on ไปจากความรู้สึกทุกความรู้สึกเสียใจความคิดnegativeนะคะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องทำค่ะเพราะว่ามันอาจจะมีบางเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ตรงกับสิ่งที่คุณ expectation แปลว่าความคาดหวังและคุณจะไม่ได้รับสิ่งที่คุณคาดหวังแต่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณสมควรจะได้นั่นหมายความว่าในเดือนนี้นะคะแม้ความสัมพันธ์จะไม่ได้คืบหน้าไปไหนและคุณก็อาจจะคุณได้3ดาวคุณได้8ดาวอีกต่างหากแต่ไพ่บังคับให้คุณ move on จากความรู้สึกเหล่านี้ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากอะไรเลยเกิดจากคุณนั่นแหละสร้างความทุกข์ด้วยตัวของคุณเอง That's right คือทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไปคิดnegativeอะคิดว่าเขาไม่รักคุณเขาไม่ชอบคุณเขามีคนอื่นหรือบางคนอาจจะมีคนอื่นก็จริงแต่แบบคุณไม่ได้เป็นอะไรกันป่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครก็ได้ซึ่งเอาเข้าตรงๆเนี่ยควีนแนะนำว่าพูดควีนพูดอย่างนี้ดีกว่าสำหรับชาวราศีกรกฎบางคนอาจจะถึงเวลาที่ move on จริงๆถ้าคุณไม่ไหวถ้าคุณเหนื่อยถ้าคุณไม่สู้ต่อคุณ move on เชิญค่ะสถานีถัดไปเลยนะคะเพราะว่าเขาก็จะต้องมีคนใหม่ๆที่เข้ามาหาในชีวิตเขาเหมือนกันและคุณก็ต้องมีคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตคุณเหมือนกันเรียกเข้ามาอยู่แล้วมัน is always like this นะบางทีเราอาจจะไม่ได้
เกิดมาเพื่อกันและกันแต่สำหรับบางคนชาวกรกฎคุณ move on จากความคิดเนกาทีฟของคุณได้มันก็จะมีโอกาสที่มันจะสุขสมหวังคุณจะได้รับการติดต่อจากเขาได้รับการพูดคุยกับเขานะคะหรือแม้อาจจะมีคนเนียนๆส่งมาแบบว่าขอคำปรึกษาหน่อยอย่างนี้นั่นเป็นวิธีการที่เขาหาคุณเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงแต่เขาคิดว่านี่เป็น the best way แล้วนะคะซึ่งในเดือนนี้นะคะก็คือแม้อาจจะยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่มันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะคะเพราะความทุกข์ใจเกิดจากความคิดของคุณเองค่ะคุณก็ ถ้ารู้สึกว่าเขายังคู่ควรกับการรอกับการที่คุณรอคุณก็รอต่อไปถ้าคุณรู้สึกว่าไม่คุณง่ายแค่เดินออกมาคุณมีสิทธิ์เลือกนะคะมีเรื่องเสียใจจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นแหละแต่คุณเลี่ยงมันได้เว้ยคุณเลี่ยงมันได้ด้วย optimistic attitude คุณอยากรู้ว่าความคิดบวกทำยังไงได้บ้างคุณไปอ่านคอนเทนต์ของควีนที่โพสต์ใน Facebook นะควีนจะ appreciate มาถ้าคุณไปอ่านแล้วคุณกดแชร์ให้ด้วยถ้าคุณรู้สึกว่ามันดีจริงๆเพราะว่าในทุกๆสถานการณ์มันไม่มีอะไรที่เราสามารถ control thing ได้อะ but you awake can control yourself your thoughts your feeling เนาะโอเคมาเปิดให้ไพ่มีอะไรจะบอกนะคะไพ่บอกให้เขา move on อ่ะไพ่บอกให้ชาวราศีกรกฎ move on อ่ะคือแบบตลกมากเพราะอะไรทำไมไพ่ถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าไพ่บอกว่า new love ค่ะคือทำไมควีนถึงพูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีหลายเสียงที่แบบเข้ามาในหัวแล้วมันอย่างแรกก็คือรอได้แต่ต้อง move on จากความรู้สึกแย่ถ้าคุณคิดว่าเขาคุ้มค่ากับคุณแต่ว่าถ้าแบบอีกอย่างที่ควีนพูดเมื่อกี้ให้ move on ไปจากคนนี้ก็เพราะว่าคุณอาจจะได้เจอคนใหม่ๆรักใหม่ๆนะคะ A new person has started your romantic feeling นะคะอาจจะมีคนใหม่ที่เข้ามาหาคุณนะคะหรือคุณอาจจะได้รักใหม่ๆจากคนเก่าก็ได้นะคะใครที่เป็นแฟนเก่าคุณถามถึงแฟนเก่าก็มีโอกาสที่แฟนเก่าจะติดต่อกลับมานะคะหรือคนรักจากในอดีตชาติก็มีโอกาสที่จะติดต่อกลับมาซึ่งถ้าคนคนนี้นะคะเขาเป็นโซเมทของคุณเขามีอดีตชาติร่วมกับคุณมาคุณจะได้คุยกับเขาคุณจะได้สานต่อกับเขานะคะเขาจะวนกลับหาคุณอีกครั้งถ้าเขาเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะจะมาสร้าง new love ด้วยกันไหม reconciliation someone from your past is returning to your life แต่มองได้อีกแง่นะคะก็จะมีคนใหม่ที่เข้ามาและคนนี้เป็นคนจากในอดีตชาติของคุณอาจจะเป็นคู่แห่งคู่กลางคู่สร้างคู่สมคู่ทุกคู่ยากนะคะคู่แท้ twin flame อะไรก็ตามนะคะมีอดีตชาติร่วมกันมานะคะก็อาจจะได้เจอกับคนคนนี้นะคะซึ่งไม่ว่าจะยังไงก็ตามอยากให้คุณระลึกไว้เสมอว่า it is a for you to love ค่ะมันปลอดภัยนะ open your heart to give and receive the higher energy of four มันปลอดภัยนะที่คุณจะรักค่ะไม่ว่ายังไงคุณสมควรได้รับความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะใครอยากเช็คดวงส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวเพราะนี่เป็น general reading นะคะลังไม่มาพีได้เลยที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ December 2019 last month of the year bye byeสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกรกฎคนที่เป็นคนโสดทุกคนนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในเดือนนี้นะคะเรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะโดยภาพรวมสำหรับเดือนนี้นะคะคุณได้ Knight of Swords นะคะ The of Coins นะคะ The Devil Knight of Swords and King Knight of Cups นะคะทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงในเดือนนี้นะควีนบอกว่าเดือนนี้นะคะคุณอาจจะเน้นเรื่องของการทำงานนะคะหรือการมีแฟน with benefit เลย คือบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีคนรักแหละแต่มีแฟน with benefit เกิดขึ้นซึ่งการมีแฟน with benefit นะคะอาจจะนำมาสู่ความปวดหัวของคุณในอนาคตได้นะคะเมื่อคุณอาจจะเพ้อไปตกหลุมรักเขาอย่างจริงจังนะคะจะมีเรื่องราวประมาณนี้เกิดขึ้นได้นะแต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่ได้มีแฟน with benefit จริงๆนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องราวประมาณที่ว่าจะมีคนที่เข้ามาหาคุณนะคะซึ่งถ้าถามว่าคนคนนี้เนี่ยมีโอกาสที่ได้สานต่อไหมมีโอกาสได้สานต่อในลักษณะของแฟน with benefit คือเป็นเพื่อนกันแต่ก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันอะไรอย่างนั้นนะจ๊ะมากกว่าที่นี้เนี่ยควีนอยากจะให้โฟกัสไปที่เรื่องของการทำงานนะคะซึ่งการทำงานเนี่ยจริงๆถามว่าดีไหมในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างดีและควีนก็เห็นว่า
มันอาจจะมีเรื่องที่เข้ามาให้คุณปวดหัวรู้สึกท็อกซิกนิดนึงนะคะใครที่ดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างนี้เดือนนี้งดก่อนนะกราบจริงๆมันไม่ดีสำหรับคุณเลยนะคะชาวราศีกรกฎนะไม่เวิร์คแล้วมันจะทำให้คุณเกิดเรื่องขึ้นได้เรื่องบางอย่างนะคะก็พยายามที่จะเลี่ยงแอลกอฮอล์ดีกว่าทีนี้เรื่องของการทำงานเนี่ยอาจจะปวดหัวนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายคุณจะเอาชนะมันไปได้นะคะด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือว่าจากการ brainstorm นะคะหรือการทำงานเป็นทีมหรือในที่สุดคุณทำคนเดียวแต่คุณก็จะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้เพราะคุณเป็นคนที่ go getter มีความแบบมุ่งมั่นนะคะแต่เสียงนึงใจร้อนนะระวังเรื่องของความใจร้อนด้วยนะคะในเดือนนี้นะจ๊ะแล้วก็จะมีคนที่เข้ามาหาคุณแหละอย่างที่บอกนะคะระวังเรื่องของการหลงตัวเองด้วยนะคำพูดบางคำพูดของคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันอาจจะทำร้ายคนรอบข้างได้เพราะฉะนั้นคำพูดสำคัญนะคะในเดือนนี้นะจ๊ะเรื่องความรักก็แหละคุณเห็นแต่ friend with benefit อะมีอะไรอยากจะบอกอีกไหมแบบเข้ามาพี่ไม่ได้มีใครที่มันแบบจริงจังเบอร์นั้นทีนี้เนี่ยถ้าถามว่าความรักจะมีคนเข้ามาไหมใช่ค่ะจะมีคนเข้ามาค่ะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ำและราศีธาตุลมนะคะเป็นคนที่อายุมากกว่าและคนที่อายุน้อยกว่านะคะก็อยู่ในช่วงอายุประมาณเด็กๆ ก็มีเข้ามานะอาจจะเจอผ่านโซเชียลมีเดียหรือคนที่ทำงานเป็นทหารตำรวจนะคะจะเข้ามาก็จะมีเข้ามาหาคุณนะคะแต่ว่ายังไม่ได้พัฒนาสานต่ออย่างจริงจังมากนักแนะนำว่าเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะไม่ต้องเป็นเพื่อนเฟรนด์วิทเบนฟิตก็ได้เป็นเพื่อนกันทั่วไปก็ได้ค่ะแล้วค่อยสานต่อไปในภายหลังนะคะนะภายเรื่องส่วนของครีมีอะไรอยากจะบอกชาวราศีกรกฎบ้างเรื่องเงินอาจจะปวดหัวเรื่องเงินนิดนึงคุณอาจจะต้องแบบรีบหาเงินแล้วก็ทำให้คุณเครียดแต่ว่าคุณก็จะแถวบ้านเรียกเอาชนะนะคะผ่านไปได้นะคะในเรื่องเงินในเดือนนี้นะคะ getting to know each other ค่ะ as you revolve your innermost self to each other your bond depends ค่ะบางคนถ้าไปในที่ผับที่บาร์หรือว่าอาจจะเจอผ่านใช่พวกผับพวกบาร์อาจจะได้เจอคนที่เข้ามาค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้ดื่มไม่ได้อะไรไม่ได้ไปก็มีอีกเกณฑ์ที่จะได้เจออีกทีอาจจะผ่านทางเพื่อนแนะนำให้รู้จักหรือว่าเป็นเพื่อนของคุณเลยแล้วเรามาสานต่อกันทีหลังเลยนะคะซึ่งมันเป็น time to get to know each other นะคะคุณควรจะได้มีโอกาสได้แบบได้ทำความรู้จักกับเขาอย่าเพิ่งปิดใจนะคะนะถัดมานะคะ past life relationship ค่ะคนที่เป็นคนมีคนคุยก็มีเกณฑ์จะได้เจอแบบคนรักจากในอินเดียชาติคนนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เจอแบบคนโสดอ่ะได้เจอแบบคนที่มีบุญมีกรรมกับคุณร่วมกันมาอาจจะเป็นคนรักเป็นโซเมทอาจจะเป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ you have known each other before ถึงแม้พวกคุณนะคะจะรู้จักกันมาจากในอินเดียชาติก็ตามนะคะแต่ but it's very important to get to know each other more นะนั่นก็สำคัญมากที่จะทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นนะคะและสุดท้ายสุดค่ะในชาวเดือนชาวกรกฎาคมกรกฎนะคะก็จะได้สัมผัสกับโรแมนติกฟีลลิ่งนะคะคุณสร้างได้ค่ะ Your feelings are real and worth exploring ค่ะคุณจะหัวใจกระชุ่มกระชวยอีกครั้งและบางคนในที่อาจจะมี dirty mind เสิร์ชเอานะคะ dirty แปลว่าอะไร dirty mind dirty talk บ้างอะไรบ้างนะคะก็จะมากลับมากระตือรือร้นเรื่องความรักอีกครั้งเพราะว่าก็จะมีคนที่เข้ามาให้คุณแบบรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจนะคะก็ใครอยากเช็คเรื่องส่วนตัวนะคะหลังไมค์ของคุณได้เลยที่ช่อง Discussions Box ด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ See you all later in the next คลิปวิดีโอ Bye